มาต่ออกล่างอกล่างกันต่อเลยครับทำยังไงเหมือนกันครับเตียงอันเมื่อกี้เลยครับคือเปลี่ยนจากที่เราเอาหัวลงเป็นหัวขึ้นนะเป็นหัวขึ้นครับแต่ท่านี้มันจะเบากว่า2ท่านั้นนิดนึงครับเราก็เพิ่มจาก20เป็น25ก็ได้ครับแล้วก็เล่น3เซตนะทำยังไงมาดูกันครับเหมือนกันเลยครับหลังตรงมือถ่างนิดนึงลงไปขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าโอเคครับครบ3เซตพักระหว่างเซตไม่เกิน40วินาทีนะครับเราก็มาต่อได้อกไหนอกไหนอกล่างหน่อยเหมือนกันครับมือชิดมีโป้งชนลงไปขึ้นลงขึ้นโอเคครบสมมุติครบ20 3เซตระหว่างเซตพัก40วินาทีนะครับคืออาจจะมองว่ามันง่ายนะแต่ทำจริงเนี่ยมันไม่ง่ายครับผมบริหารอย่างเงี้ยมา 2-3 ปีครับแต่มันก็ขึ้นมาแรกครับมันอาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะเราไม่มีกล้ามเนื้อตรงหน้าอกเลยบางคนที่ผอมมากๆเนี่ยครับต้องพยายามนิดนึงครับนะถ้าอยากคุณดีต้องพยายามครับคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับนะครับเราของแบบนี้เงินก็ซื้อไม่ได้นะผมจะบอกให้คือเราต้องทำเองครับถ้าผมแค่ช่วยบอกได้เท่านั้นเองครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเราต้องไปทำเองนะคือที่มีอะไรดีๆอย่างเงี้ยผมก็อยากบอกนะครับส่วนเพื่อนๆที่มีอะไรดีๆอยากจะมาแชร์ให้กันฟังก็มาแชร์ได้นะครับใน Facebook นี้เลยหรือว่าในโซเชียลแคมก็ได้ครับคือที่ทำไปไม่ได้หวังอะไรนะแค่อยากให้ทุกคนดูดีครับผมพอมีกล้ามเนี่ยแม่งใส่เสื้อโคตรหล่อเลยนะคือถ้าทำแบบที่ผมบอกนะ6เดือนครับไม่หล่อก็เลิกอ่ะผมว่า